สวัสดีครับเพื่อนๆ Pep Talk นะก็สัปดาห์นึงแป๊บๆนะครับเพิ่งคุยกันหยกๆมาเจอกันอีกแล้วแล้วมีเรื่องคุยกันตลอดเวลายิ่งสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารบ้านเมืองวันนี้ก็สนุกเหมือนเคยครับรายการ Pep Talk นี่หาข้อมูลเองนะต้องคุยซะหน่อยไม่ใช่ไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่ไหนแล้วก็มานั่งคุยกับพวกเราไม่ใช่ครับผมก็เป็นนักข่าวสายการเมืองสายความมั่นคงมายาวนานแหล่งข่าวมีหลากหลายระดับมีข่าวมีอะไรก็ต้องเช็คต้องตรวจสอบเพื่อมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับวันนี้สนุกสนานครับแหมเราถ้าจำได้นะรายการเป๊ปทอล์กนี่เคยพูดมาแล้วสัปดาห์ก่อนนู้นเรื่อง Loyalist Marketplace นะครับที่เป็น Facebook ที่คุณปวินเนี่ยที่หนีคดี112เนี่ยนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้พื้นที่ Facebook เนี่ยนะครับโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์สถาบันโจมตีกล่าวให้ร้ายหมิ่นประมาทสารพัดครับถ้าเข้าไปอ่านนี่ผมว่าสะดุ้งเลยนะคือไม่น่าเชื่อครับว่าคนที่มันใช้ชื่ออวตารเนี่ยแล้วไม่มีตัวตนพยายามที่จะปิดบังตัวเองเนี่ยนะครับไปใช้ข้อความอย่างที่ทำในช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์พลิกหน้ามือเป็นหลังตีนครับเพราะว่าเหตุการณ์มันพลิกเปลี่ยนไปในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเอามาคุยกับเพื่อนๆ นะครับที่ว่ามันมีเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยที่เขาทนไม่ได้กับพฤติกรรมของพวกอวตารออนไลน์ใน Facebook ใน YouTube ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่กล่าวให้ร้ายโจมตีสารพัดเนี่ยเครือข่ายพวกนี้ครับต้องขอบคุณแล้วก็ต้องตบมือให้กำลังใจกันเพราะว่ายอมเปลืองตัวครับลงมาเล่นเองแล้วก็เป็นเจ้าภาพเองก็คือให้คนรู้จักพรรคพวกเนี่ยไปแจ้งความใครอยู่ในจังหวัดไหนก็แจ้งความจังหวัดนั้นไปอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งความไปผมว่าต้องมีเกือบ30รายนะทั้งหมดนี่เป็นพวกอวตารครับอวตารนี่ก็หมายความว่าเป็นคนที่เล่น Facebook แต่ไม่กล้าใช้ชื่อจริงไม่ใช้รูปจริงปิดบังตัวเองและเที่ยวไปด่าทอคนอื่นที่สำคัญก็คือไปปล่อยข่าวเฟกนิวอย่าเขียนอะไรก็เขียนเพื่อนๆลองคิดดูครับถ้าสังคมเนี่ยนะครับแล้วในออนไลน์เนี่ยเขียนข่าวกันอย่างนี้นะครับไปข้อมูลด้านเดียวโกหกสารพัดเนี่ยมันไม่ป่วนมันไม่วุ่นวายแล้วคนพวกนี้เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็จะมาโจมตีให้ร้ายกล่าววิพากษ์วิจารณ์พูดถึงสถาบันจาบจ้วงลองเข้าไปดูใน Facebook ที่ผมพูดนะครับ Loyalist Marketplace เนี่ยเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆผมก็เข้าไปอ่านนี่ครับตกใจครับไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยมันจะมีคนไปโพสต์ข้อความอะไรที่มันเป็นเท็จที่เป็นเท็จนี่ผมก็ยืนยันนะครับในสิ่งที่ผมสัมผัสนะครับว่ามันเป็นเท็จตั้งแต่เรื่องที่บอกว่าในหลวงนี่ไปอยู่ที่เยอรมันในช่วงโควิด19ไอ้พวกนี้มันตีปี๊บกันครับไอ้แอนดรูว์แมคเกเกอร์ก็ไปเขียนไปโพสต์โดยมีใจอึ้งภากรน้องชายของจอห์นอึ้งภากรที่จัดทำอยู่เบื้องหลังของการก่อตั้งสื่อออนไลน์ประชาไทยนี่นะครับตีปี๊บประสานงานอยู่เมืองนอกยิงแสงเลเซอร์ไปที่สถานทูตไปที่โรงแรมสารพัดเรื่องแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหลวงไม่อยู่ที่เมืองไทยซึ่งอันนี้เป็นข่าวเท็จแน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้นะครับขับรถไปที่พระบรมราชวังเนี่ยเราก็จะเห็นธงมหาราชใหญ่นี่นะครับโบกสะบัดเหนือพระบรมราชวังบริเวณหน้าด้านหน้าของกระทรวงกลาโหมก็หมายความว่าพระองค์เนี่ยยังทรงประทับทรงงานอยู่ที่นั่นแต่ว่า Loyalist Marketplace นี่มันก็เป็นเส้นทางที่มีการกระพือข่าวเรื่องนี้มาสารพัดในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีการไปแจ้งความเนี่ยตอนนี้แจ้งความไปแล้วผมว่าต้องมี30กว่ารายครับก่อนแจ้งความนี่เครือข่ายที่ว่านี่เขาก็ทำการบ้านนะเขาก็จะไปมาร์กเป้าหมายครับเป็นเล็งเลยครับว่าอวตารคนไหนที่มาบ่อยๆทีๆแล้วโพสต์ข้อความในลักษณะนี้เนี่ยพอล็อกเป้าได้ครับก็ใช้ไซเบอร์ใช้ IT ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เนี่ยนะครับเจาะเข้าไปครับแต่ละคน
ช้ชื่ออวตารเนี่ยชื่อจริงอะไรบ้านอยู่ที่ไหนรหัสประชาชนอะไรเจอหมดครับอย่างที่ผมเคยมาเตือนนะครับต้องระวังถ้าคุณไปเล่นโซเชียลนะครับแล้วคุณใช้ชื่ออวตารแล้วคุณเที่ยวไปด่าคนอื่นเอามันเนี่ยนะครับระวังตัวได้ครับเพราะข้อมูลข่าวสารเทคนิค IT ทุกวันนี้เนี่ยมันติดตามเรื่องพวกนี้ได้แล้วนี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการไปแจ้งความอวตารเหล่านี้รวมถึงการระบุชื่อจริงเลขหมายเลขบัตรประชาชนนะครับบางคนยังเป็นเยาวชนอยู่ครับเรียนหนังสืออยู่บางคนก็มัธยมปลายแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็มีก็สะท้อนบอกนะครับถึงคนพวกนี้ว่าอาจจะมีลักษณะของการที่ไม่ตรวจสอบข่าวรับฟังข้อมูลมาก็ไปโพสต์ข้อความเอามันอะไรจนเจ้าของเพจเนี่ยนะครับคุณประวินเนี่ยก็ยังออกมาด่านะครับออกมาด่าไอ้พวกที่มันโพสต์ข้อความลักษณะอย่างนั้นบอกว่าอ๋อมึงโพสต์ข้อความอย่างนี้มึงก็ต้องรับผิดชอบกันไปเองนะอย่ามาหวังให้ไปช่วงไปช่วยอะไรแล้วเรื่องไปที่ตำรวจนะครับกระบวนการต่อไปเนี่ยครับตำรวจเขาจะเรียกตัวมาผมคาดว่าภายในช่วงเนี่ยแหละครับกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะมีการเรียกตัวเชิญตัวมาพูดคุยบางพื้นที่อาจจะอยู่ไกลนะครับอาจจะต้องเดินทางลงไปและนี่คือสิ่งที่พวกคุณทำโดยใช้ชื่ออวตารเนี่ยแล้วไปเที่ยวกล่าวหาคนอื่นเนี่ยนะครับมันมีความคืบหน้าในเรื่องนี้หลังจากมีการแจ้งความไปครับเมื่อวานนี้คุณอานนท์นำพานะครับก็เป็นทนายความสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วก็ไปเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับไปทำเรื่องร้องเรียนไปที่กรรมาธิการกฎหมายนะครับแล้วก็เรียกร้องบอกว่าให้ตรวจสอบกรณีประชาชนถูกคุกคามทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์จากการแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในกลุ่ม Loyalist Marketplace แม่เขียนแบบนี้นี่อ่านแล้วนี่แบบมันฟังดูดีมากนะครับที่บอกว่าไปแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วถ้าพูดให้ถูกเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะของการจาบจ้วงโจมตีกล่าวให้ร้ายดูหมิ่นสถาบันเพราะถ้าเข้าไปอ่านใน Loyalist Marketplace เนี่ยนะครับข้อความพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับรวมถึงการตัดต่อภาพเพิ่มสารพัดทั้งหลายที่จะทำแต่ว่าคุณอานนท์ก็ไปร้องเรียนและใช้ข้อความลักษณะนี้ที่อ่านให้ฟังก็คือเป็นการรายงานของประชาธรรมประชาไทยนะครับสำนักข่าวประชาไทยที่เราก็รู้กันนะครับว่ายืนอยู่ฝั่งไหนคุณจอนอึ้งภากรก็เป็นผู้ก่อตั้งคุณใจอึ้งภากรน้องชายนี่ก็ปักหลักเคลื่อนไหวอยู่ที่เยอรมันก็ถือว่าเป็นคนกันเองมาอุดหนุนกันเองเขียนข่าวให้คนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับอ่านข่าวแล้วเนี่ยเห็นว่าคนพวกนี้ถูกลังแกก็ไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการแล้วก็ตรวจสอบกรณีนี้แล้วก็ถูกคุกคามนะครับแหมใช้คำว่าถูกคุกคามออนไลน์นี่อย่างที่ผมเล่าตอนแรกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่เขาไม่ทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ลงมือในการหาข้อมูลแล้วเมื่อเห็นว่าข้อความทั้งหลายที่มีการโพสต์เนี่ยนะครับมันผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560มาตรา14เนี่ยนะครับเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจตำรวจเขาก็ต้องพิจารณานะครับว่าหลักฐานที่มาเนี่ยข้อกล่าวหาที่มีเนี่ยมันผิดมาตรา14จริงหรือไม่เนื้อหาในมาตรา14ก็คือนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงเพราะฉะนั้นข้อความที่อวตารพวกนี้โพสต์นี่แหละครับมันผิดพ.ร.บ.คอมมาตรา14นี่ชัดเจนมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะดำเนินการไปเมื่อมีการแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็รับแจ้งความนะครับก็ต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงจากนั้นก็ทำเรื่องไปอัยการอัยการก็ส่งเรื่องศาลกระบวนการทางยุติธรรมมันก็มีประมาณนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่อานนท์ไปโพสต์ไปชี้แจงไปพูดเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ทำให้สังคมเข้าใจผิดได้นะครับแล้วทนายอานนท์นี่ก็ยังไปบอกว่าเนี่ยมีการคุกคามออนไลน์มีการกดดันสถานที่ทำงานให้เลิกจ้างโอ้โหใครมันจะไปกดดันครับสถานที่ทำงานให้เลิกจ้างแต่ว่าในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยครับมันมีคนบางคนที่เข้าไป
โพสต์ข้อความลักษณะหมิ่นจาบจ้วงเนี่ยแล้วก็มีการแจ้งไปที่บริษัทที่ทำงานให้รับรู้ว่าเฮ้ยคนในบริษัทคุณพนักงานคุณเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของบริษัทที่จะมีดุลพินิจพิจารณาแล้วบางบริษัทเขาก็เลิกจ้างเพราะเขาเห็นว่าการที่คุณมีทัศนคติอย่างนี้ไปโพสต์ข้อความอย่างนี้เนี่ยมันทำให้องค์กรของเขาเนี่ยเสียหายเขาก็เลยเลิกจ้างมันไม่มีใครไปกดดันหรืออย่างอานนท์ไปบอกว่าเนี่ยมีการปลุกระดมไปแจ้งความในพื้นที่ห่างไกลจากพื้นที่ถูกละเมิดใช้คำว่าปลุกระดมคนเลยนะครับโอ้โหอันนี้อ่านแล้วก็ยิ่งแปลกใจหนักเพราะคนที่ไปแจ้งความเนี่ยนะครับก็เป็นคนในเครือข่ายที่รักเคารพเทิดทูนสถาบันเมื่อเห็นว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะไปทำภารกิจอย่างนี้หรือว่าทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยทางภาคประชาชนเนี่ยเขาก็ไปช่วยแจ้งความไม่ไปแจ้งเปล่านะครับแจ้งเสร็จเนี่ยเขาหาหลักฐานเอกสารมาให้ด้วยในส่วนที่เขาค้นมาเนี่ยนะครับชื่ออวตารตรงกับใครเพราะการไปแจ้งความนั้นไปแจ้งความเอาผิดอวตารไม่ได้ครับมันต้องแจ้งความเอาผิดคนที่มีตัวตนมีชื่อเสียงมีบัตรประชาชนแล้วพฤติกรรมที่คนพวกนี้ทำในโซเชียลนะครับไปดูการเคลื่อนไหวของคุณอานนท์ต่อนะครับสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยอ่านแล้วนี่ไม่น่าเชื่อครับเพราะข้อเรียกร้องก็คือให้กรรมธิการเนี่ยให้เรียกเจ้าหน้าที่รัฐที่รับแจ้งความนี่มาชี้แจงก็หมายความว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับการแจ้งความของเครือข่ายประชาชนเนี่ยมาชี้แจงกับกรรมธิการว่าทำไมถึงไปรับแจ้งความก็ใช้สมองตรองดูนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใครไปรับแจ้งความเนี่ยมันต้องรับแจ้งหมดแล้วครับคุณไม่รับแจ้งเนี่ยคุณผิด157แน่นอนส่วนที่ว่าการแจ้งความนั้นเนื้อหานั้นมีสาระที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปดูข้อ2ครับเรียกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่คุกคามประชาชนมาชี้แจงประเด็นนี้ถ้ามีการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐจริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นๆ นะครับจะต้องแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่3ครับเรียกประชาชนที่คุกคามประชาชนมาชี้แจงโอ้โหวันนี้สุดฮาเลยครับบอกว่าเรียกประชาชนที่คุกคามประชาชนก็หมายความว่าเรียกเครือข่ายประชาชนเนี่ยที่ไปแจ้งความเอาผิดอวตารเนี่ยครับที่คุณทนายอนนท์เนี่ยบอกว่าเป็นภาคประชาชนถูกคุกคามเนี่ยให้มาชี้แจงเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยเขาเห็นว่าพฤติกรรมของประชาชนพวกนี้เนี่ยนะครับมันเข้าข่ายผิดกฎหมายเขาก็ไปแจ้งความส่วนจะผิดกฎหมายหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ทนายอานนท์กลับเอาประเด็นนี้ไปร้องเรียนกับกรรมธิการเพื่อให้เอาเรื่องนี้เนี่ยครับเข้ามาพิจารณากดดันอีกทางหนึ่งข้อสุดท้ายครับให้ตรวจสอบเพจต่างๆว่ามีลักษณะของการคุกคามออนไลน์หรือไม่เพจที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับที่เขายกตัวอย่างมานะครับก็มีเดอะเมตตาดีโอ้โหเมตตาดีนี่ก็เป็นเพจดังอยู่นะครับอึ้งเอี้ยซือเทือเอี้ยวเกียร์ V10 โอ้โหเพจคุณอึ้งนี่ก็ต้องบอกว่าสุดๆครับเพจนี้ความจงรักภักดีต่อสถาบันนี่ 101% ครับคือเกิน100ครับเพจนี้ชัดเจนมากผมตามอ่านเข้ามาตลอดแล้วก็มีเพจของขุนนาคเสเพลแล้วก็พักกยาจกพวกนี้เป็นเพจที่ถ้าเข้าไปอ่านนะครับแนวทางเขาก็ชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสถาบันนะครับรวมถึงการไม่เห็นด้วยกับการโพสต์เฟกนิวข่าวป่วนหรือว่าข่าวเท็จทั้งหลายเนี่ยซึ่งในส่วนของทางคุณอานนท์เนี่ยก็เรียกร้องให้ทางกรรมธิการเนี่ยนะครับดำเนินการในเรื่องนี้ก็ต้องติดตามต่อนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นมาเป็นไปยังไงในตอนท้ายของ สำนักข่าวอย่างนี้ก็ยังให้เครดิตรายการนิว18ครับคุยเคาะเจาะข่าวบอกว่ากลุ่ม Loyalist Marketplace กลายเป็นประเด็นข่าวจากรายการคุยเคาะเจาะข่าวเมื่อ25พฤษภาคมมีบุคคลในเครือข่ายปกป้องประชาสถาบันแจ้งความสถานที่ตำรวจทั่วประเทศเพื่อให้มีการพิจารณาดำเนินคดีในส่วนบุคคลทั้งที่เปิดชื่อและปิดชื่อหรือใช้อวตารที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Loyalist Marketplace จำนวนเกือบ10คนตอนนี้ผมว่าเกือบ30แล้วครับแล้วก็มันก็ไม่อยู่ใน Loyalist Marketplace อย่างเดียวนะครับก็มีกระจายกันไปทั่วอันนี้เอามาเล่าให้ฟังครับก็เป็นความคืบหน้านะครับแล้วก็สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อก็ต้องติดตามครับเพราะว่าในเรื่องนี้นั้นคงไม่จบหลังจากที่มีการแจ้งความแล้วเรื่องไปถึงตำรวจไปอัยการอัยการส่งฟ้องศาลไปศาลครับแล้วดูว่าศาล
จะวินิจฉัยอย่างไรว่าผิดตามที่ผู้ร้องแจ้งความหรือไม่ในส่วนของพ.ร.บ.คอมมาตรา14ตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่ครับอ๋อเวลาหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็จริงๆตั้งใจจะคุย2เรื่องนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องกัมพูชาครับที่ว่าที่มีการเซฟข้อความวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ถูกอุ้มที่กัมพูชาตอน 4:00 นผมก็งงอยู่นะครับว่าคุณวันเฉลิมนี่ทำไมซื่อบื้อขนาดหลบหนีไปกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีกรณีของกลุ่มเคลื่อนไหว112เข้าไปในลาวเนี่ยแล้วทางการลาวเนี่ยเขาบอกให้ยุติการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เขาเตือนแล้วก็ไม่ฟังครับผลปรากฏว่าพวกที่เคลื่อนไหวในลาวนี่จนทุกวันนี้หาตัวไม่เจอครับเพราะว่าทางการลาวกับรัฐบาลไทยเนี่ยมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แนบแน่นมากเช่นเดียวกันกับที่กัมพูชานะครับนายกฮุนเซนกับรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีความแนบแน่นมากในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วคุณไปที่กัมพูชาไปอยู่พนมเปญไปเช่าคอนโดอยู่แล้วไปโพสต์ข้อความจากคอนโดที่คุณพักเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการกระทำที่ซื่อบื้อมากนะครับเพราะว่าการตรวจสอบที่มาที่ไปเนี่ยนะครับทุกวันนี้โลกไอทีมันก้าวหน้ามากคุณโพสต์ข้อความคุณไปยิงลงในโซเชียลมีเดียใน Facebook เนี่ยเขาสามารถตามได้เลยว่าคุณโพสต์มาจากที่ไหนพอเขาล็อกเป้าได้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ปล่อยไว้ละครับคนที่เขาติดตามคุณเพราะคงเห็นว่าพฤติกรรมสิ่งที่คุณทำนั้นมันกระทบกระเทือนแล้วทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกัมพูชาครับงานนี้ก็คงหายสาบสูญเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลาวนะครับเพราะตอนนี้ถ้าดูใน Facebook ของกลุ่มพรรคพวกของเครือข่ายล้มเจ้าเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าคุณก็ต้องรับผลกรรมที่คุณก่อนะครับจากพฤติกรรมที่คุณทำในการโพสต์ข้อความจาบจ้วงหมิ่นประมาทพาดพิงกล่าวให้ร้ายสถาบันเรื่องนี้ผมว่าไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลไทยเลยครับเป็นเรื่องของในส่วนของกลุ่มที่เขาจงรักภักดีเนี่ยนะครับเขาอาจจะทนไม่ได้กับสิ่งที่พวกคุณทำแล้วเขาก็ดำเนินการจากสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นในกัมพูชาถ้าคุณเคยเข้าไปอยู่ในกัมพูชานะครับเป็นเรื่องที่ยากมากที่คนข้างนอกเนี่ยจะเข้าไปปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้ได้เหมือนกับเหตุการณ์ในสปป.ลาวครับเหตุการณ์ในลาวนั้นคุณไปเคลื่อนไหวไปทำอะไรที่อะไรผิดกฎหมายเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะทำได้ครับเพราะว่าทางการลาวนี่เขาก็เข้มข้นในเรื่องนี้ก็วันนี้เว็บทอล์กหมดเวลาแล้วครับติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับผู้สนใจข่าวสารบ้านเมืองผมก็ออนไลน์หน้า Facebook ทุกวันครับตอนเวลาประมาณ 16:10 นก็จะพูดหลากหลายประเด็นนะครับส่วนในช่อง News 18ก็จะมีในช่วงเที่ยงครึ่งครับแหล่งข่าวเล่ามาไอ้คุยเคาะเจาะข่าวแล้วก็ช่วงทุ่มครึ่งแหล่งข่าวเล่ามานะครับก็เจอกันทุกวันที่หน้าจอแล้วก็ในรายการเป๊ปท้องนี่ก็คุยกันทุกวันศุกร์ครับมีอะไรก็เสนอแนะมีความเห็นคิดเห็นอะไรยังไงก็โพสต์กันมาได้ครับขอบคุณครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ